สวัสดีครับคุณผู้ชมเรื่องง่ายใกล้ตัวในวันนี้นะครับจะพาไปติดตามความคืบหน้าแผนการก่อสร้างเขตส่งเสริมเศรษฐกิจการแพทย์ครบวงจรธรรมศาสตร์พัทยานะครับหรือที่เรียกว่า EECMD ครับเพื่อสร้างที่พักผู้สูงวัยพร้อมดูแลสุขภาพครบวงจรนะครับโดยคาดว่าปีพ.ศ. 2579ประเทศไทยจะมีสัดส่วนผู้สูงอายุเกือบ1ใน3ของประเทศนั่นแสดงว่ากำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็วและรุนแรงนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐที่ต้องการดูแลประชาชนในยุคสังคมชราภาพนะครับทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงได้มีการจับมือลงนามกับธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับเริ่มต้นศึกษาแผนการลงทุนศูนย์กลางพัฒนาสุขภาพพลานามัยผู้สูงอายุหรือซีเนียร์คอมเพล็กซ์นะครับบนพื้นที่กว่า566ไร่ณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์พัทยาตำบลโป่งอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะครับงานนี้ต้องคุยกับเจ้าของพื้นที่สักหน่อยนะครับกับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับการดูแลผู้สูงอายุในอนาคตจะเป็นอย่างไรนะครับพูดคุยกับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับสวัสดีครับทุกวันนี้หลายคนก็พูดถึงสังคมผู้สูงอายุเพราะว่าในอนาคตแน่นอนบ้านเราจะมีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นณตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับสังคมผู้สูงอายุเติบโตไปมากน้อยแค่ไหนมีจำนวนผู้สูงอายุเยอะไหมครับในอีก2ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะมีผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า60ปีนะคะอย่างน้อยเนี่ย 20% ซึ่งก็จะมากขึ้นเรื่อยๆเห็นบอกว่าทางธรรมศาสตร์ได้มีการเข้ามาร่วมพัฒนาในพื้นที่ EECMD เป็นยังไงบ้างครับตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะที่พัทยาเราจึงอยากจะเห็นพื้นที่ที่เรามีอยู่นั้นเนี่ยทำประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชนคนไทยของเราอย่างน้อยๆในส่วนของศูนย์การแพทย์การดูแลรักษาผู้ป่วยในระยะเบื้องต้นที่ครบวงจรในพื้นที่บริเวณของ EC นั้นเนี่ยน่าจะเป็นคำตอบที่ดีเราจึงพัฒนาพื้นที่ออกมาเป็นส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพพลานามัยนั้นเนี่ยเป็น2ส่วนนะคะส่วนแรกก็จะเป็นโรงพยาบาลตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์การแพทย์ที่ครบวงจรทั้งการรักษาทั่วไปการรักษาเฉพาะทางเช่นโรคเบาหวานโรคไตอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วเราก็จะพัฒนาพื้นที่อาศัยให้กับผู้สูงอายุนะคะได้อยู่อย่างมีความสุขแล้วก็ใกล้ชิดกับแพทย์นั้นตรงนี้เนี่ยก็จะก่อสร้างอาคารทั้งหมด3ชุดชุดละ50ห้องนะคะก็ทั้งหมดแล้ว150ห้องรวมทั้งก็จะมีศูนย์บริการทางการแพทย์ขนาดย่อมนะคะที่จะดูแลผู้สูงวัยในกลุ่มนี้เนี่ยได้อย่างครบวงจรก็มีความสะดวกแล้วก็ทำให้ผู้สูงอายุนั้นเนี่ยคลายกังวลค่ะหลายคนก็อยากจะเข้าไปใช้บริการอีกนานไหมครับเราก็จะพยายามเร่งนะคะซึ่งขนาดนี้ทางธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็ให้เงินมา5ล้านสำหรับที่จะศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการซึ่งแต่ในส่วนนี้เราก็ได้เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างนะคะก็คิดว่าจะสามารถดำเนินการได้พร้อมที่จะให้บริการกับประชาชนเนี่ยภายในไม่เกิน3ปีข้างหน้าเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะพาไปดูพิธีมอบที่ดินจากบริษัทสยามกลการจำกัดนะครับเพื่อนำมาสร้างโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ศูนย์พัทยากันครับและวันนี้ก็ถือเป็นฤกษ์งามยามดีนะครับที่บริษัทสยามกลการจำกัดได้มอบที่ดินจำนวน18ไร่2งาน74ตารางวาเพื่อนำไปก่อสร้างเป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์พัทยาโดยแบ่งเป็นอาคารหลักและมีอาคารอื่นๆอีก7แห่งนะครับและมีเตียงรองรับผู้ป่วยได้ถึง300เตียงซึ่งมุ่งหวังที่จะเห็นประชาชนในพื้นที่โดยรอบ EEC ทั้งเด็กเยาวชนตลอดจนผู้สูงอายุนั้นมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาวกันนั่นเองครับจริงๆแล้วศูนย์สุขภาพครบวงจรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยจริงๆเราเองเราก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นการดูแลเฉพาะผู้สูงอายุเท่านั้นคือจริงๆเรากะว่าเราจะดูเรื่องของสุขภาพนะครับเรื่องการแพทย์โดยรวมของประชาชนในพื้นที่แถบนี้ทั้งหมดนะครับซึ่ง อย่างที่ทราบดีนะครับว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์พัทยาเนี่ยก็อยู่ในพื้นที่ของอำเภอบางละมุงใช่ไหมครับแล้วก็โดยพื้นที่โดยรอบเนี่ย เราเองเราก็ใกล้กับพื้นที่ของจังหวัดระยองด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เชื่อว่าศูนย์การแพทย์ครบวงจรของมหาวิทยาลัยศาสตร์ศูนย์พัทยาเนี่ยก็จะดูแลนะฮะประชาชนในเขตจังหวัดชลบุรีนะครับสามารถดูแลประชาชนในเขตจังหวัดระยองได้เป็นอย่างดีนะครับเป็นเพราะยิ่งในอนาคตเนี่ยถ้าสมมติว่า
เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกของรัฐบาลเนี่ยมีการค้าการลงทุนที่ขยายตัวมากขึ้นมีต่างชาตินะครับมาอยู่อาศัยมากขึ้นนะครับเราก็คิดว่าเราก็สามารถที่จะดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ได้นะครับเราเองก็มองว่าพื้นที่เนี้ยนะครับแล้วก็ตลอดจนโครงการต่างๆที่จะอยู่ในพื้นที่ศูนย์พัทยาเนี่ยเราก็คิดเผื่อสำหรับการดูแลผู้สูงอายุด้วยนะครับความสำคัญของ EEC ผมว่ารัฐบาลก็ได้สนับสนุนนะฮะแล้วก็คิดว่าเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าเราต้องขึ้นไปยุค 4.0 แล้วนะฮะดังนั้นในการแพทย์อันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่มากที่สามารถจะทำให้มีการปรับปรุงทุกอย่างให้มันทันสมัยแล้วก็ให้เป็นดิจิทัลครับเพราะแน่นอนอาหารดีการอยู่ดีถูกไหมฮะทุกอย่างดีขึ้นมันก็อายุยืนขึ้นฟังแบบนี้แล้วนะครับเห็นทีวัยทำงานอย่างเราก็ต้องหันมาดูแลสุขภาพกันตั้งแต่ต้นแล้วนะครับเพราะว่าสังคมผู้สูงอายุเริ่มใกล้เข้ามาทุกนาทีหากเตรียมตัวรองรับไว้ไม่ดีก็อาจจะเป็นปัญหาได้ในอนาคตนะครับมีเรื่องดีๆแบบนี้ชีวิตก็ง่ายขึ้นเยอะเลยครับ